This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. สวัสดีครับเข้าสู่เศรษฐกิจติดบ้านในวันนี้นะครับกับเรา2คนผมวิทย์สิทธิเวคินนะครับผมไกด์รัฐศักดิ์สกุลวัชระอนันต์ครับเวลาที่เราลงทุนนะครับในสินทรัพย์สินประเภทที่เป็นหลักทรัพย์หรือว่าเป็นหุ้นแบบนี้นะครับหรือบางคนเรียกว่าตราสารทุนแบบนี้เนี่ยก็จะบอกว่าบางคนชอบที่จะเลือกนโยบายนะครับของหุ้นที่แบบมีนโยบายไม่จ่ายปันผลบางคนก็บอกเลือกแบบจ่ายปันผลสิเพราะยังไงก็ตามก็น่าจะได้ส่วนได้มากน้อยขนาดไหนก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับวันนี้เราลองจะมาคุยกันดูนะครับว่าคำว่าหุ้นที่มีนโยบายจ่ายปันผลนี้เนี่ยเขาจะจ่ายกันยังไงเขาเป็นเปอร์เซ็นต์ขนาดไหนเท่าไรแล้วเทียบกันระหว่างหุ้นที่มีนโยบายจ่ายปันผลซึ่งมันฟังแล้วก็ดีเราได้ไงครับกับคนที่บอกว่าไม่มีนโยบายจ่ายปันผลต่างกันยังไงวันนี้มาคุยกับใครบ้างนะครับว่าพูดถึงนโยบายจ่ายปันผลบางคนบอกงงๆเขามีจ่ายปันผลแล้วมันยังไงกันเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเวลาเราทำกำไรมาตัดความเป็นตลาดหุ้นไปก่อนนะสมมติผมกับเฮียลงหุ้นกันขายต้นไม้เนี่ยขายต้นไม้ต้นเนี้ยคุณผู้ชมสมมติผมหักออกมาแล้วต้นทุนออกมาบรรทัดสุดท้ายคือกำไรสุทธิได้ออกมา100บาทโอเคขึ้นอยู่กับว่าเอ๊ะใน100บาทนี้เราจะหาร2กันเลยไหมหรือว่าใน100บาทนี้เราจะเก็บเงินส่วนหนึ่งไว้ลงทุนและเอา60บาทค่อยมาหาร2เพราะฉะนั้นมันขึ้นอยู่กับนโยบายการปันผลของแต่ละบริษัทบางบริษัทบอกว่าจะปันผลไม่น้อยกว่า 50% ของกำไรสุทธิบางบริษัทบอกจะปันผลไม่น้อยกว่า 20% ของกำไรสุทธิมันแล้วแต่เม็ดเงินในการปันผลครับและแล้วแต่นโยบายด้วยบางครั้งบริษัทที่ไม่จ่ายปันผลเพราะบางทีกำไรเขาไม่ดีเขาก็ไม่จ่ายนะครับก็มีแต่ส่วนใหญ่แล้วการจ่ายปันผลเนี่ยมันเหมือนเป็นผมใช้ว่าเกราะป้องกันแล้วกันนะเฮียเนาะอย่างน้อยช่วงที่ราคาหุ้นลงปันผลมันก็เหมือนเป็นการเยียวยาจิตใจคือใช้คำนี้ว่าค่อนข้างถ้ามีนโยบายจ่ายปันผลมีกำไรคือคุณได้ด้วยไม่ใช่จะต้องไปลุ้นว่าการปรับตัวขึ้นลงของตลาดหุ้นเป็นยังไงทีนี้ต้องอธิบายนิดนึงครับบางคนบอกถ้าอย่างนี้หุ้นปันผลก็ดีกว่าเสมอสิเพราะว่ายังไงก็ต้องได้แหละถ้าของกำไรนะฮะต้องบอกว่าบางส่วนที่เขาบอกไม่มีนโยบายในการจ่ายปันผลนะครับคงไม่ใช่แค่ว่ามีกำไรไม่มีกำไรแต่เพียงอย่างเดียวแต่เป็นเพราะเขาเชื่อว่านักลงทุนนี้เนี่ยอยากจะต้องการเอาผลกำไรไปลงทุนต่อนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเอาไปลงทุนต่อและผลออกมาดีก็มีความหมายว่าแคปิตอลเกนก็จะปรับขึ้นไปด้วยการลงทุนก็จะได้ผลต่อมาด้วยดังนั้นนโยบายก็จะแตกต่างกันเพราะฉะนั้นสไตล์ของแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันนะครับบางคนก็มองว่ามีหลังพิงชัดเจนบริษัทนี้มีกำไรแน่นอนยังไงก็ตามได้ผลมาก็คงจะดีกว่าด้วยนะครับทีนี้ต้องบอกแบบนี้ว่าในบางครั้งนี้เนี่ยบางคนก็จะลงทุนไปแล้วหวังแคปิตอลเกนหุ้นปรับตัวขึ้นนะครับแต่บางคนก็บอกว่าแต่ถ้าเกิดว่ามันขึ้นเยอะๆแล้วเราควรจะนำเอาเรื่องของปันผลเนี่ยเข้ามาคำนวณใส่เข้าไปในสมการยังไงครับครับง่ายๆครับหลักการของปันผลจะคิดคล้ายๆกับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์บัญชีเงินฝากคิดจากเงินต้นกับดอกเบี้ยที่ได้ใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็นตัวในจุดที่เป็นของเงินปันผลนะครับคุณผู้ชมจะคิดจากปันผลที่ได้ตั้งหารด้วยราคาหุ้นในตอนนั้นราคาหุ้นเปรียบเสมือนเงินที่เราลงทุนปันผลเป็นเสมือนดอกเบี้ยที่เราได้โอเคหลักคิดแบบนี้เช่นสมมุติหุ้น A ปันผล10บาทช่วงเวลานั้นราคาหุ้น100บาทและก็เอาทั้งหมดมาคูณด้วยเปอร์เซ็นต์คือ100ออกมาก็คือหุ้น A ปันผล 10% อ๋อพูดแบบนี้ง่ายเนาะชัดเจนชัดเจนมากขึ้นถ้าเกิดพูดถึงเรื่องของปันผลบางครั้งเนี่ยตัวเปอร์เซ็นต์เท่ากันแต่ราคาไม่เหมือนกันมันแปลว่าอะไรครับไกด์สมมุติผมมีหุ้น A B C เนี่ยปันผล 10% แต่ไอ้ 10% เนี่ยมันเกิดจากราคาหุ้นที่ไม่เท่ากันมันเกิดจากปันผลที่ไม่เท่ากันเช่นสมมุติหุ้น A ราคา100ปันผล10บาทอันนี้ก็ 10% มั้ยครับ 10% ตรงไปตรงมาหุ้น B ครับราคา50บาทปันผล5บาท 10% มั้ยครับ 10% ด้วยเหมือนกันหุ้น C ปันผล2บาทราคา20บาทปันผล 10% มั้ยครับก็10คำถามคือว่าเราอยากจะลงทุนหุ้นตัวไหนโอเคสิ่งที่ผมกำลังจะอธิบายครับว่าในกฎข้อนี้หลายคนบอกว่าเฮ้ยทำไมเราต้องดูราคาเป็นพื้นฐานด้วยบางครั้งผมไม่ได้บอกว่าราคาเป็นปัจจัยสุดท้ายนะครับแต่หุ้นบางตัวมันเหมือนช้างเผือกในป่าหิมพานต์นะครับเนี่ยบางทีปันผลมันดีราคามันถูกเราสามารถเข้าลงทุนได้เพราะกฎการลงทุนของตลาดหลักทรัพย์
ราต้องซื้อหุ้นขั้นต่ํา100หุ้นนะครับอ๋อโอเคสมมุติว่าถ้าคุณอยากได้ปันผล 10% คุณเห็นว่าเอ้ยหุ้น A เนี่ยมันมีอัตราการเติบโตที่ดีกว่าก็เข้าไปก็ได้หรือบางคนบอกว่าเอ้ยบางทีเราเบี้ยน้อยหอยน้อยแต่เราศึกษามาดีแล้วว่าไอ้หุ้น C เนี่ย20บาทปันผล2บาท 10% ก็ลงทุนหุ้น C ก็ได้สิ่งที่ผมบอกคือผมไม่ได้บอกว่าหุ้นถูกจะต้องดีนะครับหรือผมไม่ได้บอกว่าหุ้นแพงจะต้องดีแต่สิ่งที่ผมบอกคือว่าบางครั้งพอมันมีกฎการซื้อขั้นต่ำที่100หุ้นถามว่าถ้าคุณมีเงินอยู่ 2,000 5,000 หรือ 10,000 คุณจะลงทุนตัวไหน uh-huh. ไม่ได้บอกว่าถูกและต้องดีนะครับแต่การลงทุนหุ้นปันผลอย่าดูแต่เรื่องของปันผลแต่ให้ดูเรื่องของพื้นฐานด้วยแต่ถามว่าถ้าพื้นฐานมันดี3ตัวแล้ว uh-huh. คุณจะลงทุนตัวไหนเพราะบางตัวสมมติคุณมีเงินอยู่ 10,000 คุณจะซื้อหุ้นตัว C ได้เยอะหน่อยเพราะมันแค่20บาทไงแต่ถ้าบางคนบอกเอ้ยถ้าปัจจัยมันเหมือนกันคุณจะซื้อตัว A ก็ได้แต่คุณก็จะได้แค่หุ้นที่น้อยลงจากหุ้น C เก็ตมั้ยแต่โดยธรรมชาติแล้วเนี่ยเปอร์เซ็นต์ของปันผลมันก็อาจจะเหวี่ยงไปเหวี่ยงมาเพราะว่าราคาของหุ้นมันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆใช่ครับถูกมั้ยครับใช่ครับตรงนี้มีข้อแนะนำกับคนที่เป็นนักลงทุนยังไงบ้างครับเอาแบบนี้แล้วกันผมมีตัวอย่างอีกแล้วตัวอย่างนี้กลับมาง่ายๆครับบางทีเนี่ยเปอร์เซ็นต์หุ้นมันเหวี่ยงไปเหวี่ยงมาหลายคนบอกว่าปันผลมันลดลงหรือหลายคนก็บอกว่าเอ๊ะราคาหุ้นมันปรับตัวลงหรือปันผลเขาให้มากขึ้นแต่หุ้นมันลดลงเรื่องราวแบบนี้อย่าไปยึดติดแค่ปันผลนะครับผมอยากให้ชอบจะเลยอย่าไปยึดติดบางคนเอาเป็นตัวตั้งเลยนะว่าเป็นเท่านี้ของกำไรนะฮะแล้วก็เป็นสัดส่วนเท่าไหร่ต่อราคาที่เราลงทุนต่อหุ้นอันนี้ไม่ใช่นะอาจจะต้องไปดูปัจจัยอื่นแต่ว่าต้องถามไกด์ว่าเรื่องตัวหลักคิดเพื่อที่เวลาเรามองเราจะได้มองเห็นตัวเลขได้เป็นกลางมากที่สุดโอเคยกตัวอย่างแบบนี้ครับผมมีตัวอย่างหุ้นนึงเป็นหุ้นที่ผมสมมุติขึ้นมาเป็นหุ้น A แล้วกันหุ้น A เนี่ยบอกว่าวันที่1มีนาคมฮะราคา100บาทปันผล10บาทผลตอบแทน 10% ของราคาหุ้นต่อตัวของราคาหุ้นต่อตัวนะตอนนั้นนะตอนนั้นแต่ถามว่าพอผ่านไปไตรมาส1มิถุนายนปันผลเท่าเดิมนะคือ10บาทครับแต่ราคาหุ้นอยู่ที่50บาทปันผลมันคิดแล้วเนี่ยเมื่อตัวหารมันน้อยใช่ไหมครับถูกต้องแต่ราคาเท่าเดิมราคาหุ้นปรับตัวลง 20% โหหลายคนบอกโอ้โหพอคนเข้ามาดูบาลานซ์ชีทในวันที่1มิถุนายนหูปันผลเยอะขึ้นแต่คุณลืมดูไปหรือเปล่าว่าไอ้ที่มันเยอะขึ้นน่ะเขาไม่ได้จ่ายปันผลเยอะขึ้นนะแค่ราคาหุ้นมันปรับตัวลงนะนึกออกไหมเพราะตัวเงินปันผลเนี่ยมันไม่ได้ไปกับตัวราคาหุ้นนะครับครับมันมาจากผลกำไรซึ่งมันได้เกิดขึ้นไปแล้วใช่ครับแล้วเขาก็บอกว่าเขาจะจัดสรรออกมานี้เนี่ยนะครับเป็นเท่าไหร่ของผลกำไรที่เกิดขึ้นไปแล้วใช่ครับในขณะที่ราคาหุ้นเขาเรียกเป็น leading indicator กล่าวคือคนมองอนาคตเนี่ยอย่างไรเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามองตัวราคาหุ้นกับมองนี้อาจจะไม่ได้เป็นมิติที่ตรงไปตรงมาเพราะปันผลมันออกมาจากสัดส่วนของตัวกำไรที่เขาได้จากนั้นพอเข้าไปประชุมที่ผู้ถือหุ้นเขาก็จะบอกว่ามีการอนุมัติว่าให้จ่ายเงินปันผลเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของกำไรสุทธิที่เขามีนะครับแต่ว่าอย่างนักลงทุนก็จะมองว่าเราลงทุนเท่าไหร่วะใช่แล้วปันผลของเราเป็นเท่าไหร่ต่อสัดส่วนแต่จริงๆต้องบอกระบบคิดว่ากลไกของมันเป็นแบบนี้นะไกครับผมจะบอกต่อว่าและถ้าสมมตินะถ้าสมมติว่าเฮียเข้ามาดูในวันที่1โอ้โหบอกปันผลน้อยจังเลยสมมติผมบอกต่อ1กันยายนอะราคาหุ้นตัวเนี้ยมันไป200แล้วปันผล10ก็อยู่ที่ 5% หลายคนบอกโอ้โหราคามัน200เลยนะแต่ถ้าสัดส่วนแค่5เองสัดส่วนแค่5เอง 2.5% เออประมาณ 5% แต่ถ้าสมมุติย้อนกลับมาดูแล้วเนี่ยเฮ้ยแต่หุ้นตัวเนี้ยมันปรับตัวเพิ่มขึ้นจาก1มิถุนายนขึ้นมาตั้ง150บาทเนี่ยเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่ผมกำลังจะบอกคือว่าอัตราส่วนเงินปันผลมันเป็นแค่บอกว่าณเวลานั้นเงินปันผลเมื่อเทียบกับราคาหุ้นเมื่อคุณลงทุนณวันนั้นเป็นเท่าไหร่แต่ถ้าถามว่าหุ้นปันผลดีมั้ยมันดีแต่คุณต้องแยกจากกันว่าราคาหุ้นเป็นอย่างไรเงินปันผลเป็นอย่างไรเพราะเงินปันผลมันคือความสามารถในการทำกำไรของบริษัทและเอามาจ่ายคุณและนักลงทุนครับนะครับแล้วก็อีกอย่างมันก็แยกออกเป็น2 ส่วนนะครับในส่วนของตัว capital gain อันนั้นคือส่วนหนึ่งในขณะที่เงินปันผลก็เป็นอีกส่วนหนึ่งในการที่จะพิจารณาแต่ถ้าเกิดเราคิดแบบนั้นเป็นตัวของตัวราคาหุ้นกับปันผลต้องบอกว่าแยกกันนะครับส่วนใหญ่เลยคนที่เขาซื้อหุ้นแบบเนี้ยคือเขาจะเป็นคนที่ถือยาวเขาก็จะไม่ได้มานั่งคำนวณเขาถือแค่ว่าฝากเงินเอาไว้เขาเทียบอย่างนี้นะเป็นการลงทุนที่ฝากเงินแล้วก็ได้ตัวปันผลออกมาเป็นเหมือนตัวดอกเบี้ยส่วนแคปิตอลเกนโน่นครับ
ไปเก็บที่ปลายทางอาจจะเช่น10ปีหุ้นอาจจะปรับตัวขึ้นมาอีก 50% ซึ่งอันนี้ถือว่าเป็น2สิ่งที่ต้องพิจารณาร่วมกันเพียงแต่ว่าแต่ละคนจะชอบแบบไหนอันนี้ก็แต่ละคนมีหลักคิดแล้วนะครับใช่ครับหลักคิดหลักๆเลยที่ไกด์อยากจะแนะนำให้กับนักลงทุนเวลาพิจารณาว่าปันผลไม่ปันผลมองยังไงครับจริงๆเนี่ยผมมองว่าผมไม่ได้บอกหุ้นปันผลดีแต่ผมก็ไม่ได้บอกว่าหุ้นไม่ปันผลก็ไม่ดีเพราะอย่างที่เฮียบอกว่าบางทีเขาไม่ปันผลเพราะเขาก็เอาเงินก้อนนี้ไปทำกำไรต่ อบางทีหลายๆบริษัทดังๆอย่าง Apple อย่าง Berkshire Hathaway ของปู่บัฟเฟตต์เนี่ยบางทีเขาก็ไม่ได้ให้ปันผลเยอะนะครับแต่เขาใช้วิธีว่าเมื่อมีกำไรซื้อหุ้นคืนและเพื่อเป็น Capital Gain ขึ้นไปก็ได้พอซื้อหุ้นคืนก็มีความหมายว่ามีกำลังซื้อเข้าไปในตลาดราคาหุ้นก็ปรับตัวสูงขึ้นคนที่เป็นนักลงทุนก็จะได้แคปิตอลเกนในส่วนนั้นด้วยถ้าติ้งต่างว่าเกิดขายเลยนะฮะใช่เพราะถ้ายังไม่ขายก็เป็นกำไรที่คาอยู่ในพอร์ตคือ unrealized profit ผมเรียกแบบนี้ใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่จะลงทุนในหุ้นเนี่ยอย่าดูที่บาลานซ์ชีทแต่ต้องดูในรายละเอียดของบาลานซ์ชีทว่าไอ้เงินก้อนเนี้ยมาจากไหนครับต่อให้ไม่ปันผลแต่คุณก็ต้องรู้ว่าไม่ปันผลเพราะอะไรและเพื่อดูทิศทางของบริษัทแต่ถ้าจะลงทุนหุ้นปันผลจริงมันมีดัชนีตัวหนึ่งครับเรียกว่า Set HD ก็คือ Set High Dividend นะครับไปเลือกกันได้ไปเลือกกันได้แต่ผมก็บอกว่าไม่ได้บอกว่าอันไหนดีไม่ได้บอกว่าอันไหนไม่ดีแต่ถ้าจะลงทุนหุ้นปันผลให้คิดแยกกันระหว่างราคาหุ้นกับเงินปันผลครับนะครับเพราะฉะนั้นสำคัญของการลงทุนคือเรื่องของความเข้าใจนะครับว่าสิ่งที่กำลังจะลงเงินไปนี้เนี่ยโครงสร้างผลตอบแทนออกมาเป็นอย่างไรสไตล์การลงทุนของเราเป็นอย่างไรแต่ว่าสำคัญมากๆคือการลงทุนนี้เนี่ยจะต้องมีการกระจายนะครับในส่วนต่างๆที่มีความแตกต่างกันและสำคัญมากๆสอดคล้องกับสไตล์การลงทุนของเราและสอดคล้องกันนะครับกับเรื่องของความสามารถในการรับความเสี่ยงของคนแต่ละคนด้วยนะครับกายครับครับผมนะนั่นเป็นภาพรวมนะครับของเศรษฐกิจติดบ้านในวันนี้นะครับถ้าเกิดท่านผู้ชมนะครับมีความสนใจติดตามเนื้อหาสาระทางเศรษฐกิจดีๆแบบนี้สามารถติดตามได้ที่เพจสาระดีไทย PBS และทุกช่องทางของไทย PBS ด้วยวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice